ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเมืองหลวงเรนเดลนะครับในเกม Elden Ring นะครับคุณดูตามแผนที่เลยนะครับผมในคลิปผมไม่ได้วิ่งนำไปให้ดูนะครับคุณไปตามทางนี้เลยนะครับเมืองหลวงเรนเดลนะครับจะเข้าได้ทางเดียวก็คือทางนี้นะครับทางนี้เท่านั้นและก็มีเงื่อนไขคือคุณต้องปราบบอสที่มีมหาลูนะครับ2ตัวคุณจะถึงจะเข้าเมืองหลวงเรนเดลได้นะครับเข้าทางอื่นไม่ได้นะครับเข้าได้ทางนี้ทางเดียวนะครับทางที่ผมเนี่ยนำมาให้ดูนะครับแล้วก็ปากประตูเขาจะมีบอสอยู่ตรงนะครับบอสอัศวินนะครับพฤษาทองเฝ้าอยู่นะครับคุณต้องผ่านไปได้คุณถึงจะเข้าเมืองหลวงได้นะครับนี่ผมขนาดผมเล่นรอบ2นะผมบางทีผมลืมเหมือนกันวิธีการเข้านะครับเนี่ยคุณต้องปราบไอ้บอสตัวนี้นะครับคุณถึงจะเข้าเมืองหลวงเรนเดลได้นะครับแล้วก็ถ้าปราบบอสตัวนี้ลงนะครับคุณจะได้ดาบกงเล็บใหญ่ด้วยแล้วก็โล่นะครับของบอสตัวนี้เขานะครับสามารถปล่อยสายฟ้าได้นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการเข้าเมืองหลวงเรนเดลนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับคราวนี้ก็จะปล่อยคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ My utmost thanks.
for bringing me to the base of the Erd Tree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne.